ิดเรื่องอะไรขึ้นก็จริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบกันตามที่เป็นข่าวเรื่องเป็นข่าวนะคะแล้วก็ที่พี่หนุ่มออกมาชี้แจงแบบแสดงความคิดเห็นความรู้สึกในใจส่วนตัวใน Instagram ของพี่หนุ่มเองเนี่ยค่ะก็ตามนั้นตามที่พี่หนุ่มได้เขียนนะคะแต่นี่คือมันมีการฟ้องร้องไปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการแจ้งเท่าที่ทราบก็คือได้เหมือนมีการยื่นฟ้องอะค่ะพี่หนุ่มค่อนข้างนอยมา 2-3 อาทิตย์แล้วตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมาค่ะค่อนข้างนอยเครียดขนาดไหนคะเรื่องเครียดส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดเขาเข้าบ้านมาเขาก็ไม่ได้แบบแสดงความเครียดอะไรให้เราเห็นมากนักอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ต้องทำหน้าที่คุณพ่อที่แบบกลับมาก็ต้องเล่นกับลูกอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอแบบมีหลุดพูดบ้างอะไรเงี้ยค่ะว่าก็นิดนึงว่ามีปัญหาเรื่องงานแบบไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรมีปัญหากับสิ่งที่บางคนแบบเขาเรียกว่าอะไรหลังมาฟ้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยร่วมงานเหมือนแล้วเคยรู้จักกันในแวดวงทางด้านนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขามีการแบบมาระบายให้พี่เมย์ฟังเหมือนกันแต่ไม่เยอะค่ะเมย์ก็เพิ่งทราบหลังๆนี้เองค่ะตามที่ทุกคนได้ทราบกันอันนี้ยังไม่ทราบจริงๆค่ะอันนี้ยังไม่ทราบเลยก็รู้เท่าที่ทุกคนรู้อะค่ะเพราะพี่หนุ่มแบบว่าเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เรารับรู้เรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเราต้องดูแลลูกด้วยแล้วก็หลายๆอย่างเนี้ยค่ะแล้วเมย์ก็พูดตรงว่าแบบเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมย์พูดเลยไปเดี๋ยวเกิดผิดประเด็นอะไรไปเดี๋ยวเกิดโดนไปด้วยคนนึงจะลำบากนะคะเมย์ก็ต้องมีลูกพี่น้องพี่เมย์เป็นห่วงพี่หนุ่มไหมครับเพราะพี่หนุ่มค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้แล้วเก็บมาคิดก็จริงๆแล้วถามว่าเขาคิดอะไรไหมเมย์ว่าเขาก็มีบ้างอะค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกคือพี่หนุ่มเนี่ยตอนนี้เขาตัดสินใจที่จะมาทำหน้าที่อาชีพคือนักข่าวใช่ไหมคะเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็เขาก็ต้องดำเนินสิ่งที่ในรูปแบบอาชีพของเขานั่นคือความนำเสนอเรื่องของข้อเท็จจริงผ่านทางบุคคลต่างๆที่ออกมาพูดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเป็นสื่อกลางอย่างเงี้ยแล้วก็นำเสนอให้ประชาชนทุกคนทางบ้านเนี่ยได้รับชมแล้วฟังกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเขานำเสนอแบบความคิดเห็นของเขาแต่มันเป็นการผ่านจากบุคคลหนึ่งสู่บุคคลหนึ่งอะไรเงี้ยเขาเหมือนเป็นสื่อกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจแล้วก็มาฟ้องมันก็แค่รู้สึกว่าเอ้ยคุณควรจะให้หน้าที่ความเป็นสื่อมวลชนเป็นสื่อของเขาด้วยเหมือนกันนะเนาะเพราะเขาเป็นสื่อกลางที่จะนำเสนอถ้าเกิดเขาพูดถึงแทนคนบุคคลนี้พูดมาแล้วคุณไม่พอใจมันก็จะกลายเป็นแบบก็อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องมันจบไปคือพี่หนุ่มเองก็คือเตรียมมาสเต็ปนึงไหมคะว่าอาจจะต้องเจอกรณีแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะในการมาทำงานตรงนี้เขาเตรียมใจไว้บ้างไหมครับก่อนนั้นจริงๆเมย์ว่าก็ส่วนหนึ่งก็คงต้องมีการเตรียมใจไว้บ้างแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเนาะแค่เตรียมใจก็ไม่คิดไม่มีก็จะดีกว่ากลัวไหมว่าเขาน้อยมากๆเขาจะยุติบทบาทการเป็นผู้ประกาศข่าวเลยเพราะเขาเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟเรื่องพวกนี้แล้วจริงๆเมย์ว่าไม่นะคะเพราะว่าถ้าพี่หนุ่มตัดสินใจแล้วนั่นคือเขามั่นใจแล้วก็ยืนหยัดที่จะทำต่อค่ะเพราะว่าถ้าเขาแบบลังเลก็ไม่ทำแต่แรกแต่ก็ยอมรับว่าเขาตัดสินใจแบบก่อนเขาตัดสินใจเขาก็ถามเหมือนกันว่าเขาควรที่จะทำตรงนี้ดีไหมเพราะเขาไม่ได้มีต้นทุนทางด้านเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อนแต่ว่าเขามีแต่ความตั้งใจที่ทำจริงๆแล้วเมย์ก็เห็นความตั้งใจของเขาจริงๆนะคะเพราะว่าคือเขาทำงานเยอะหลายอย่างอ่ะแต่เขาก็ทุ่มเทแบบทุ่มเทมากจริงๆตอนเช้าเนี้ยขนาดเมย์ว่าเมย์ตื่นเช้าไปส่งลูกแล้วเนี่ยตัวของพี่หนุ่มยังออกจากบ้านแบบตีห้าครึ่งแบบหกโมงแบบก่อนหกโมงตลอดเขาตั้งใจถามว่าเมย์เคยถามเขาว่าอ่ะรีบไปทำไมอ่ะเขาก็บอกว่าอ๋อเขาไม่ได้ไปแค่อ่านข่าวนะเขาต้องไปดูข้อมูลก่อนว่าวันนี้เขาต้องพูดเรื่องอะไรบ้างแล้วเขาจะนำเสนอให้คนดูยังไงในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายๆไม่ยากจนเกินไปแล้วเป็นความเขาเรียกว่าไงอ่ะอยากให้คนแบบมีความสุขในการฟังข่าวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พยายามเขาก็ตั้งใจทุกคนตั้งใจมากแล้วเขาบอกเขาไม่ได้เก่งนะเขาแบบเขาต้องฝึกฝนอะไรเงี้ยค่ะพี่เมย์นี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่พี่หนุ่มเป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกครั้งแรกเขาเลยแล้วเขาเตรียมตัวยังไงบ้างหลังจากเกิดเหตุการณ์อะไรอันนี้เมย์ไม่ทราบเพราะมันก็เพิ่งเกิดนะคะเนาะเพิ่งเกิดเลยก็คิดว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มก็คงดำเนินการในชีวิตเขาต่อไปอะค่ะแล้วเขาตั้งใจเขายังไงบ้างคะพี่เมย์ค่ะภรรยาอะไรนะคะก็ยังมีลูกต้องเลี้ยงนะคะพี่เมย์แซวพี่เมย์ก็คิดว่ามันน่าจะไกลเกลี่ยกันได้อันนี้ไม่ทราบจริงค่ะว่ายังไงเมย์ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องงานกฎหมายอะค่ะแต่ก็ขอความเห็นใจแล้วกันค่ะพี่หนุ่มต้องเลี้ยงลูกนะคะนะคะเมียไม่เลี้ยงไม่เป็นไรแต่ต้องเลี้ยงลูกค่ะ
พี่เมย์เขาถามเรื่องพี่อ้ํานิดนึงค่ะเหมือนจะเปิดใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คุยกันนะเพื่อนก็เชียร์ให้ผ่านเรียบร้อยเพื่อนๆก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็คือจริงๆแล้วก็คือแล้วแต่อ้ําอ่ะค่ะแต่ก็ถือว่าอ้ําต้องออกมายืนยันว่าพูดคุยค่ะยังเป็นคนที่พูดคุยตอนนี้ยังไม่พบพี่เมย์ได้มีโอกาสเจอก่อนอันนี้แล้วใช่ไหมได้เจอค่ะแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากนะคะแต่ก็มีโอกาสเจอค่ะสำหรับพี่เมย์ถือว่าผ่านเขาก็เป็นคนน่ารักนะแม้จะดูแบบคือคนภายนอกมองว่าดูเหมือนหน้าโหดๆใช่ป่ะดูแบบเลยแต่จริงไม่เลยเขาเป็นคนน่ารักดีค่ะพี่อ้ำมีดูแลดีไหมอันนี้เมย์ไม่ทราบแต่ว่าถามว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่น่ารักดีแล้วก็เป็นคนไม่มีอะไรแต่อย่างเมื่อวานอ้ําไม่สัมภาษณ์ก็ดูเขินๆเราได้เห็นโมเมนต์เพื่อนอีกครั้งนี่เป็นยังไงบ้างโมเมนต์แบบนี้กันเขินก็เห็นเขาบอกว่าปีนี้เขาจะไม่เฉาแล้วนี่เพื่อนก็ฟังแล้วยังแบบฟังข่าวตามทุกคนเหมือนกันละค่ะก็ยังแอบแหมถ้าเป็นพูดไม่เฉาแหมถ้าเป็นแบบอวดเพื่อนวาเลนไทน์ก็คงไม่เฉาแหมอยากจะดูเหมือนกันวาเลนไทน์จะเฉาไม่เฉาในฐานะอันนี้เมย์ไม่ทราบจริงๆนะคะไม่อยากจะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาดูไปเรื่อยแต่ว่าในเมื่ออ้ําบอกโอเคในการพูดคุยกันมากขึ้นก็โอเคค่ะก็พูดคุยกันต่อไปค่ะก็รอดูวาเลนไทน์ปีนี้กันนะคะว่าจะเฉาไหมเฉาหรือเดินต่อดีค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะพี่เมย์เจอจ้า